จารย์มั่งมีอะไรมาฝากทางด้านนักลงทุนวันนี้คะสัปดาห์นี้อะค่ะสัปดาห์นี้ก็จะบอกว่าวันที่ดีนะคะสำหรับในการที่จะตัดสินใจในเรื่องของหุ้นนะคะหรือว่าในเรื่องของการลงทุนอะไรก็ตามต่างๆเนี่ยในสัปดาห์นี้ขอแนะนำให้เป็นวันอังคารพุธพฤหัสค่ะพี่ม่อนวันอังคารตัดสินใจแบบไหนวันอังคารและวันพุธกับพฤหัสในสามวันนี้นะคะของสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรก็ตามที่เป็นการลงทุนหรือการเริ่มต้นใหม่ๆจะเห็นผลค่อนข้างเร็วค่ะพี่ม่อนหมายความว่าอาจารย์จะแนะนำให้ซื้อหุ้นหรือลงทุนคะใช่ทั้งในส่วนของหุ้นนะคะตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็ในส่วนของธุรกิจการลงทุนด้วยค่ะคือทำอะไรต้องทำวันนี้ตัดสินใจวันนี้ใช่ไหมคะคือทำอะไรก็ต้องทำวันนี้แล้วก็ตัดสินใจลงทุนวันนี้ค่ะใช่ส่วนในเรื่องของหุ้นเนี่ยอันนี้นิดนึงค่ะพี่ม่อนในเรื่องของหุ้นเนี่ยในวันอังคารพุธและพฤหัสนี้นะคะถ้าหากว่าใครก็ตามที่ถือหุ้นไว้นะคะที่เป็นลักษณะของการถือแบบสะสมทรัพย์นะที่ง่ายๆนะคะที่ไม่ได้เอาไว้เก็งกำไรต่อวันหรือว่าเดย์เทรดเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าใน3วันนี้ถ้าเกิดว่ามีตัวไหนที่รู้สึกว่าอุ๊ยราคาค่อนข้างถูกนะคะแล้วก็เคยถือเคยออมไว้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกซื้อเก็บไว้ได้เพิ่มไว้ได้ค่ะเพราะยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิดกำไรได้อีกนิดหน่อยค่ะแต่ไม่มากนะคะต้องย้ำว่ากำไรไม่ได้มากค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ซื้อในประมาณหนึ่งที่เงินตัวเองนั้นหมุนได้ค่ะส่วนสำหรับคนที่ถือหุ้นนะคะเป็นลักษณะแบบ day trade คือพยายามสร้างกำไรให้กับตัวเองทุกวันเนี่ยในวันอังคารและพุธพฤหัสเช่นกันค่ะสามารถที่จะตัดสินใจนะคะในการซื้อขายได้ดีกว่าวันจันทร์และก็วันศุกร์ค่ะพี่ม่อนจันทร์กับศุกร์ของสัปดาห์นี้แน่นอนเลยค่ะพี่ม่อนทั้งเช้าและบ่ายแปรปรวนตลอดก็คืออย่าไปเล่นเดย์เทรดจันทร์กับศุกร์สองวันนะคะคุณผู้ชมสองวันในหนึ่งสัปดาห์สามวันให้เลือกลงทุนได้ค่ะใช่ค่ะพี่ม่อนค่ะแหมขอให้แม่นนะจันทร์นะได้เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะเดี๋ยวว่าวันไหนว่างๆเจอกันนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ม่อนขอบพระคุณมากนะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ